สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Xmi Device นะครับจะมาเทสรันการต่อใช้งานตัว Light Curtain ของ Sun X นะหรือว่าของ Panasonic นะครับซึ่งเป็น Serial Number นะอ่ะโทษซึ่งเป็นโมเดล SF4C นะ SF4C Series นะครับ Light Curtain ผมจะต่อแบบเบสิกง่ายๆโดยไม่มีตัว Safety Delay นะต่อใช้งานตรงได้เลยเป็นเบสิกไวริ่งนะมันจะต่อได้2แบบก็คือ NPN output กับ PNP output นะครับแต่ว่าผมจะต่อเป็น PNP output นะครับถ้าใช้งานได้เนี่ยสังเกตตรงนี้จะไม่มีฟ้าแล้วก็ไฟเขียวเนี่ยจะขึ้นทุกดวงนะพร้อมหรือบังดีเลย์ก็จะมีเสียง output ก็จะทำงานถ้ามันไม่มีอะไรบังเนี่ย output จะออกเลยพอบังเนี่ย output จะตัดก็ให้ดูตรงนี้นะครับซิงโครไนซ์เนี่ยจะมีด้วยกัน3คู่นะครับก็คือสีส้มดำสีส้มแล้วก็เขียวดำแล้วก็เขียวนะฮะ3คู่ตรงนี้ต้องจำกันนะของทั้ง2คู่นี้นะจำกันแล้วก็ตัวไฟบวกนะครับถ้าต่อเป็น NPN โทษ PNP เนี่ยไฟบวกมีด้วยกัน4เส้นนะฮะก็คือน้ำตาล2เส้นของทั้ง2อันแล้วก็สีเทาแล้วก็สีชมพูนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟบวกน้ำตาลเทาชมพูเป็นไฟบวกนะส่วนไฟลบนะครับก็จะเป็นสีไฟลบก็จะเป็นสีน้ำเงิน2เส้นนะครับน้ำเงินแล้วก็สีเทาดำนะครับเทาดำเนี่ยเทาดำจะเป็นเทาดำของฝั่งตัวอิมิเตอร์นะโทดัมของอิมิเตอร์แล้วก็กราวสีเหลืองนี่ผมเหลืองเขียวนะจริงจะเป็นกราวนะจำมาจากสายชิวนะฮะถ้าไม่ต่อตัวนี้มันจะเฟลนะฮะไม่ต่อจะเฟลนะครับก็มีด้วยกันก็4เส้นมีชิวมีไฟลบก็คือน้ำเงินแล้วก็เทาอาโทษเทาดำนะฮะถ้าสีขาวนี่เป็นเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตPNP นะครับแล้วก็เข้ารีเลย์ออกจากรีเลย์ก็ไปเข้าไฟลบนะครับต่อก็จะติดเลยใช้งานได้เลย